แต่ที่เต้ยเข้ามาทำงานในวงการเนี่ยก็คือตั้งแต่ยุคที่มีอินเทอร์เน็ตมีเว็บบอร์ดมีการคอมเมนต์มีกระทู้ต่างๆตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเปิดกว้างหมดเลยโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตมันคือเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะแสดงความเห็นอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความคิดเห็นเหล่านั้นมันเป็นความคิดเห็นที่จริงเท็จแค่ไหนอะคะทุกอย่างมันดีนะคะมันสะดวกมันรวดเร็วแต่มันก็มีภัยคุกคามที่น่ากลัวแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดผลต่างๆต่อชีวิตของคนหรือแม้แต่กระทั่งต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้เลยค่ะประชาคมอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างมั่นใจโดยมีระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพค่ะอาเซียนจึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทยค่ะเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพอยากจะเชิญชวนค่ะให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นคนรุ่นนี้ค่ะเพื่อส่งต่อแนวคิดด้านความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ให้กับคนรุ่นหน้าด้วยกันนะคะทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ